สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมยังพูดอีกครั้งนึงเกี่ยวกับคลื่น Conductive นะครับคลื่น K นะหรือว่า Long Wave หรือว่า Super Cycle นะครับคลื่นลูกใหญ่คลื่นที่มีระยะเวลายาวนานนะครับมีค่าประมาณ 40-60 ปีซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียนะครับชื่อว่านิโคไรนะครับคอนดาทีฟนะครับได้พูดเอาไว้นะในช่วงทศวรรษปี1920นะเขาได้ศึกษาเขามองเห็นว่าวัฏจักรทางเศรษฐกิจนะครับของโลกในระยะยาวเนี่ยนะครับมันมีการแกว่งตัวขึ้นลงนะโดยมีช่วงเวลาการขยายตัวเรียกว่า expansion แล้วก็ช่วงเวลาของการหยุดนิ่ง stagnationแล้วก็มีช่วงของการหดตัวนะครับเรียกว่า recession หรือ contraction นั่นเองซึ่งสิ่งที่เขามองเห็นนะครับก็คือว่ามันมีแรงขับดันขับเคลื่อนนะครับที่ในช่วงของการขยายตัวเนี่ยมันเกิดมาจากช่วงของการ relax นะครับช่วงของการที่เรียกว่าสบายใจเช่นช่วงของหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับปี1945ยุคนั้นก็จะเห็นว่านะครับคนก็รู้สึกสบายอกสบายใจนะก็มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะผู้คนก็ออกมาทำการงานสร้างครอบครัวแต่งงานมีลูกนะยุคนั้นก็เรียกว่ายุคเบบี้บูมนั่นเองนะฮะมีเด็กทารกเกิดขึ้นมากมายหลังจากนั้นมานะครับก็มีการกินใช้บริโภคเศรษฐกิจมีการขยายตัวนะครับมีเขาเรียกว่า GDP ของโลกเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะนับตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่2นะธุรกิจต่างๆก็เติบโตขึ้นนะครับรุ่งเรืองขึ้นในยุคของการขยายตัวตรงนี้ในการเองในยุคของการขยายตัวเนี่ยนะครับในวัฏจักรคอนดาทีฟหรือว่าขึ้นเคเนี่ยก็จะพบว่านะในขณะที่มันขยายตัวมันก็สร้างแกปนะหรือเราเรียกว่าช่องว่างระหว่างความมั่งคั่งเกิดขึ้นมานะเริ่มมีคนรวยที่รวยมากขึ้นรวยมากขึ้นรวยมากขึ้นและมีอำนาจนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับช่องว่างระหว่างชนชั้นบนนะกับชนชั้นกลางและล่างที่ทางห่างจากกันเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงปลายวัฏจักรนะครับนะปลายช่วงของการขยายตัว expansion เนี่ยก็จะมีแกปช่องว่างนะครับทางด้านของความมั่งคั่งรายได้นอกจากนี้ยังมีช่องว่างทางด้านการเมืองและสังคมนะครับนะมีช่องว่างทางอิสระนะเสรีภาพนะครับที่ทางกว้างมากที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามนะครับช่องว่างตรงนี้นะครับทางด้านของความมั่งคั่งนะรายได้ถ้าความคิดเห็นทางการเมืองสังคมนะมันมีความทางห่างไว้กันเรื่อยๆเนี่ยตรงนั้นก็คือจุดสูงสุดนะที่เตรียมจะพลิกลงนะเป็นอีกเขาเรียกว่าขาลงนะของวัฏจักรนะขึ้นเคนั่นเองซึ่งก็เรียกว่าเป็นช่วงของการถดถอยนะหรือช่วงเวลาของการหดตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะว่าในช่วงของการขยายตัวเนี่ยจะมีช่องว่างเกิดขึ้นมากนอกจากนี้นะมันยังเป็นภาวะของหนี้สินนะเพราะในช่วงการขยายตัวเนี่ยเราจะเห็นมีการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมามากมายแล้วมีการให้สินเชื่อเข้าไปในระบบนะครับหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหนี้สินที่ทำเกี่ยวธุรกิจองค์กรบริษัทต่างๆก็มากขึ้นเรื่อยๆหนี้สินสาธารณะนะหนี้สินรัฐบาลก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะไปใช้ในการขยายเอาไปใช้ในการลงทุนลงไปใช้ในการกินใช้บริโภคตามระบบทุนนิยมนั่นเองนะแล้วเมื่อถึงจุดสูงสุดก็เหมือนกันครับเมื่อถึงจุดสูงสุดของหนี้สินนะก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าหนี้สินอิ่มตัวนะซึ่งเราเห็นก่อนโควิด-19เราจะเห็นว่าหนี้สินโลกเนี่ยเติบโตนะเร็วขึ้นนะนับตั้งแต่ปี 1970-80 เป็นต้นมานะหนี้สินกับ GDP โลกเนี่ยนะครับเริ่มทางกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะแสดงถึงว่าหนี้สินมันมีความอิ่มตัวนะมันก่อนเกิดวิกฤตโควิด19เนี่ยหนี้สินต่อ GDP โลกนี่3:1และเมื่อถึงจุดที่เกิดนะครับวิกฤตโควิด19เนี่ยปรากฏว่ามีการสร้างหนี้สินเพิ่มกันใหญ่เลยนะครับเพื่อเข้ามาเยียวยาเพื่อเข้ามาอุ้มเข้ามาพยุงเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หนี้สินเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นอัตราส่วน4:1หรือ5:1นะในขณะนี้และในอนาคตเห็นไหมครับเพราะนั้นเมื่อมันมีหนี้สินที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะมันก็จะขึ้นถึงจุดสูงสุดเพราะนั้นคลื่นที่มาจากเรื่องของนะครับช่องว่างที่ขึ้นสูงสุดนะครับคลื่นย่อยที่มาจากเรื่องของสินเชื่อหนี้สินก็ขึ้นสูงสุดแล้วมันก็ยังมีเรื่องของคลื่นของนวัตกรรมนะที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วพัฒนาอย่างรวดเร็ว
พื่อจะมีประสิทธิผลประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในระบบที่กำลังมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นในระบบที่มีช่องว่างอะไรเนี่ยมากขึ้นนะนวัตกรรมก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพแล้วก็เกิด disrupt นะหรือว่าการทำลายนวัตกรรมเก่านะครับเพื่อไปสู่สิ่งที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองแล้วก็จะมองเห็นว่าในรอบนี้นะครับนะก็เกิดนะเขาเรียกว่าประชากรนะครับนะยุคของเบบี้บูมเนี่ยก็เตรียมเข้าสู่การเกษียณนะเตรียมที่จะเข้าสู่ผู้สูงวัยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับก็จะมีการกินใช้บริโภคหรือเราเรียกว่า aggregate demand อุปสงค์มวลรวมทั่วโลกเนี่ยลดลงนะไม่เคยเป็นมาก่อนนับตั้งแต่หลังยุคเบบี้บูมนะนับจากนี้ไปอีก 4-5 ปีเนี่ยเราจะเห็นนะครับผู้สูงวัยเยอะแยะเลยแล้วก็คนรุ่นใหม่นะครับรุ่น Gen Z หรือว่าหลัง Gen Z เนี่ยก็จะเกิดน้อยลงดังนั้นการกินใช้บริโภคก็จะลดลงซึ่งจะทำให้วัฏจักรนะขาลงในช่วง Recession ของคลื่น K ของคลื่น Conductive เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นช่วงขาลงอย่างเต็มที่เต็มตัวถามว่าหยุดยั้งได้ไหมครับก็ไม่น่าจะหยุดยั้งได้นะเพราะว่าถ้าเรามองตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ทำเหตุอะไรมามันก็เตรียมที่รับผลเป็นเช่นนั้นเองมันบังคับบัญชาไม่ได้นะครับผมก็เชื่อว่าไม่มีใครหยุดยั้งได้นะมันต้องเป็นไปของมันและในช่วงขาลงนี่แหละครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิวัติต่างๆที่เกิดขึ้นย้อนไปดูในประวัติศาสตร์นะครับสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่พูดขึ้นเองในประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อคลื่นลูกที่1เกิดขึ้นคือลูกที่2เกิดขึ้น3 4 5เกิดขึ้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดการปฏิรูปเกิดการปฏิวัติบางครั้งก็เกิดสงครามกลางเมืองก็มีสงครามระหว่างชาติก็มีอย่างมหาสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเขาบอกว่าก็มีมูลเหตุเนี่ยนะครับมาจากพวกคลื่นย่อยๆที่ขึ้นสูงสุดอะนะเช่นคลื่นของช่องว่างนะครับของความมั่งคั่งรายได้ของช่องว่างทางการเมืองสังคมนะครับและเรื่องของหนี้สินน่ะที่มันขึ้นถึงสูงสุดนะหนี้สินเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วสุดท้ายนะมันก็จะเกิดภาวะของการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันนะแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่ความวุ่นวายทางสังคมแล้วก็สู่สงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ซึ่งเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นผลจากการศึกษาประวัติศาสตร์นะแล้ววัฏจักรวงรอบขึ้นเคนะกระแสชาตินิยมกระแสชาตินิยมนะครับเนี่ยอย่างพอเริ่มผลประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยนะครับนะมันไม่ได้สวยหรูเหมือนตอน expansion นะครับนะมันเริ่มที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะแล้วในช่วงของการ collapse เนี่ยนะครับการร่วงล่มลงมามันนอกจากมีเศรษฐกิจถดถอยแล้วมันยังมีภาวะตกต่ำซบเซาเขาเรียกว่าช่วง collapse เนี่ยมันเป็นการผสมกันระหว่างช่วงของ recession ถดถอยแล้วก็ช่วง depression เศรษฐกิจตกต่ำซบเซามันจึงทำให้ผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ลงตัวนะเค้กที่แบ่งมันหดตัวเราต้องแบ่งกันมากขึ้นมันจึงทำให้เกิดการขัดแย้งแล้วเกิดกระแสชาตินิยมนะครับกระแสชาตินิยมเนี่ยถ้าภายในประเทศก็เรียกว่าการแบ่งก็เรียกว่าแบ่งเชื้อชาตินะเรียกว่าไม่ชอบกันนะด้วยการแบ่งเชื้อชาติมีแกลบมีช่องว่างระหว่างชนชั้นระหว่างความมั่งคั่งร่ำรวยทางการเมืองสังคมเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสชาตินิยมแต่ถ้าระหว่างชาติด้วยกันก็แบบว่ามันมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างชาตินั่นเองนะฮะก็นำไปสู่การเกิดสงครามใหญ่ๆนะซึ่งย้อนไปได้ดูในประวัติศาสตร์นะครับเกิดสงครามระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองนะอย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2นะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับมาเล่าสู่กันฟังเพราะขณะนี้โลกเรานะครับเข้าสู่นะครับคลื่น K นะลูกที่6กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะซึ่งขณะเนี้ยนะผมเชื่อว่าคลื่นย่อยต่างๆขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วก็ตั้งเขาเข้าสู่นะครับคลื่นลูกที่6นะของคลื่น Kคลื่นระยะยาวแล้วนะครับแล้วตอนนี้คลื่นขาลงเนี่ยนะครับที่มันจะเตรียมถดถอยด้วยแล้วก็ตกต่ำซบเซาด้วยเราหยุดยั้งมันไม่ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันสอดคล้องตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ทำอะไรไว้มันก็ต้องรับผลนะครับทุกอย่างย่อมเกิดมีมาเป็นเหตุนะพูดง่ายคือการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตามกฎไตรลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่เกิดแบบแรนดอมไม่ได้เกิดแบบสุ่มนะเพราะว่าคลื่นย่อยๆที่รวมเป็นคลื่นใหญ่มันตั้งเขารอไว้หมดแล้วทั้งคลื่นของการเกิดช่องว่างทั้งคลื่นของการหนี้สินนะครับเยอะแยะไปหมดนะทั้งคลื่นของคนสูงวัยนะครับนะแล้วก็คลื่นย่อยต่างๆที่ตามมาซึ่งมันพร้อมจะเหมือนหิมะถล่มนะซึ่งเราไม่สามารถหยุดมันได้นะครับจึงเล่าสู่กันฟังก็ขอให้พิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะมันเกิดจากการใช้มุมมองบูรณาการซึ่งเป็นการมองจากเหตุสู่ผล
มองความสัมพันธ์เชื่อมโยงนะของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านโดยอาศัยหลักนะครับที่มองสอดคล้องกับธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นั่นเองนะดังนั้นเวลาฟังเนี่ยจึงขอให้ฟังแล้วท่านต้องย้อนพิจารณาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าฟังเราเชื่อเลยนะครับหรือว่าฟังแล้วไม่เชื่อเลยหลายครั้งเนี่ยผมจะทำคลิปออกมาเป็นยิบย่อยยิบย่อยเนี่ยก็คืออยากให้ทุกท่านฟังเพื่อจะเข้าใจในแต่ละคลิปก่อนแล้วแต่ละคลิปเนี่ยนะครับมาต่อเป็นจิ๊กซอให้เห็นภาพว่าภาพมุมมองอุดมการณ์นะครับในมหาภาคที่ผมมองเห็นจริงๆเนี่ยผมเห็นอะไรจริงๆแล้วผมกล้าจะบอกได้ว่าผมเชื่อมากกว่า 50% นะครับว่าปี 63-64 เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับแล้วเชื่อมากกว่า 50% ว่าน่าจะเกิดการรีเซ็ตคือการปฏิรูปเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเรียกว่าระบบนะเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่นะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นช่วงที่นะฮะเป็นช่วงขาลงของคลื่น K หรือว่าคลื่นคอนดักทีฟนะฮะใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคลื่นคอนดักทีฟนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมทำไว้หลายคลิปเลยแต่ผมเห็นบางท่านอาจจะดูน้อยหรืออะไรเพราะว่าจะไม่เข้าใจนะคิดว่าเป็นวิชาการนั่นแหละครับคือพื้นฐานที่สำคัญนั่นแหละครับจะเป็นจุดที่ทำให้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะทำอะไรเพราะหลายคนเนี่ยฟังแล้วผ่านไปหลายคนนี่ฟังแล้วไม่สามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งแต่ผมก็ทำให้ดูหลากหลายรูปแบบทั้งการเตรียมตัวของผมเองนะในการปกป้องตนเองแล้วก็ครอบครัวการกระจายทรัพย์สินต่างๆทั้งสภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดเพราะผมเชื่อมากกว่า 50% ว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับผมจึงลงมือปฏิบัติแล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมเล่าให้ท่านฟังเฉยๆแล้วผมก็นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรจึงขอทุกท่านพิจารณาก่อนแล้วก็เชื่อนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์กดติดตามสนใจก็สมัครในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะจุดนึงนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ